สวัสดีค่ะวัณโรคเป็นโรคติดต่อทางการหายใจที่สำคัญเกิดจากเชื้อแบคทีเรียไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์โคโรซิสเชื้อวัณโรคสามารถก่อให้เกิดโรคได้ทุกอวัยวะและพบมากที่สุดที่ปอดอาการที่สำคัญของผู้ป่วยวัณโรคปอดได้แก่ไอเรื้อรังมีเสมหะหรือเสมหะปนเลือดเบื่ออาหารน้ำหนักตัวลดอย่างรวดเร็วผู้ป่วยได้รับเชื้อแล้วจะเป็นโรคเร็วหรือช้าขึ้นกับภูมิต้านทานของร่างกายของผู้ป่วยโดยมากเชื้อจะมีระยะฟักตัวนานเป็นเดือนถึงหลายปีวัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยตามรายงานองค์การอนามัยโลกประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคใหม่ประมาณ94,000คนต่อปีในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ประมาณ 15,000 คนและมีอัตราการเสียชีวิตจากวัณโรคประมาณ 11,000 คนต่อปีพบว่าประเทศไทยมีปัญหาวัณโรคติดอันดับที่18ใน22ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคมากครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยวัณโรคยังพร้อมแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ด้วยปัญหาวัณโรคและการแพร่ระบาดของวัณโรคในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจาก2ปัจจัยคือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส HIV ซึ่งทำให้ผู้ติดเชื้อดังกล่าวมีภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงทำให้มีโอกาสเป็นวัณโรคได้สูงกว่าคนปกติหลายเท่าอีกสาเหตุหนึ่งคือปัญหาการดื้อยาของเชื้อวัณโรคทำให้การรักษาและการควบคุมวัณโรคเป็นไปได้อย่างยากยิ่งขึ้นจากความสำคัญของปัญหาดังกล่าวในประเทศไทยห้องปฏิบัติการวิจัยวัณโรคหน่วยวิจัยชีวโมเลกุลทางการแพทย์จึงมีพันธกิจในการศึกษาวิจัยด้านวัณโรคแบ่งออกเป็น4ด้านหลักได้แก่ 1. การค้นหาเป้าหมายยาและกลไกการดื้อยาของเชื้อวัณโรค 2. การพัฒนาระบบการทดสอบยาและวิธีการตรวจวินิจฉัยวัณโรค 3. การพัฒนาด้านวัคซีนและ 4. การศึกษาด้านระบาดวิทยาของเชื้อวัณโรคในประเทศไทยเพื่อนำผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาวัณโรคในประเทศไทยหากท่านใดสนใจผลการวิจัยดังกล่าวสามารถเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธของเราขอขอบคุณที่สนใจรับชมค่ะ